สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวาเล่นะฮะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมวันนี้วันที่27กรกฎาคม2567เนาะก็หายไปเมื่อวานนี้นะฮะขออภัยด้วยจริงๆประเด็นข่าวเมื่อวานของเราก็มีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะพอสมควรแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้มาเพราะว่าป่วยนะฮะไม่สบายวันนี้นอนสมเกือบทั้งวันเลยนะก็เลยไม่ได้ขึ้นมาอัดคลิปนะมีหลากหลายประเด็นอยากเล่านะแต่พอมันผ่านไป1วันพวกประเด็นพวกนี้มันก็เขาเรียกว่าข่าวมันเน่าแล้วแต่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยทีหลังกันก็ได้ไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับกับเรื่องของโค้ชชำนาญดอกไม้นะครับเฮดโค้ชคนไทยนะครับที่เดินทางไปคุมทีมสโมสรวอลเลย์บอลนะครับในลีกประเทศอินโดนีเซียนะครับโปรลีก้า2024นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็พาทีมนะฮะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับโค้ชชำนาญนี่เปลี่ยนมาคุมทีมจาการ์ตาอิเล็กทริก PLN นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้โค้ชชำนาญแกก็คุมทีมจาการ์ตาโปซิโอโปวานมาหลายฤดูกาลนะครับก็ปีนี้เปลี่ยนมาคุมทางอิเล็กทริก PLN เนาะแล้วก็พาทีมเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับก่อนที่นัดชิงเนี่ยก็ถือว่าเฉียดเฉียดสุดๆนะฮะก่อนที่จะแพ้กับทีมของโค้ชด่วนก็คือจาการ์ตาบินนะครับไปด้วยสกอร์2-3ทั้งที่แบบโค้ชชำนาญก็นำ14-11แล้วแต่ก็ปิดเกมไม่ลงนะแพ้ให้กับทีมโค้ชด่วนไปในที่สุดก็เลยทำให้ทีมของโค้ชชำนาญได้รองแชมป์ไปแล้วก็ก่อนที่เกมในรอบไฟนอลนะฮะรอบไฟนอลโฟร์ของลีกอินโดนีเซียเขาจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียเนี่ยสภาวอลเลย์บอลอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีการแต่งตั้งโค้ชคนไทยนะครับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติอินโดนีเซียเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะครับผมซึ่งประเด็นเนี้ยผมก็ทำคลิปพูดคุยกันไปแล้วในช่องลาวาเล่ของเรานะครับกับประเด็นของโค้ชคนไทยว่าจะเป็นใครนะครับระหว่างโค้ชชำนาญแล้วก็โค้ชด่วนที่ไปคุมทีมในลีกอินโดนีเซียอยู่นะครับก็ในคลิปที่ผมพูดถึงไปเนี่ยว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าโค้ชคนไทยที่จะได้คุมทีมชาติอินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือโค้ชชำนาญดอกไม้นั่นเองนะฮะก็รอเพียงแค่ทางสหพันธ์ของทางอินโดนีเซียเขายืนยันอย่างเป็นทางการเสียก่อนนะเขาเรียกว่าโค้ชชำนาญเองก็รู้จักมักจีแล้วก็คุ้นเคยกับวงการวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียมาเป็นอย่างดีหลังจากที่แกก็ไปอยู่ที่อินโดนีเซียนะคุมทีมในอินโดนีเซียมาตั้งแต่ฤดูกาล 2018-2019 ก็ถ้านับนิ้วดูแล้วเนี่ยก็หลายปีนะฮะ6ปีด้วยกันที่โค้ชชำนาญไปอยู่ที่อินโดนีเซียไปแทบจะทุกฤดูกาลก็จะมีเพียงแค่ฤดูกาล2021ที่ไม่ได้ไปเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์ของโควิด-19 อยู่นะครับที่เหลือเนี่ยแกก็ไปทุกปีจนกระทั่งถึงฤดูกาลล่าสุดเนี่ย2024แกก็ยังไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าอกเข้าใจความรู้จักการวอลเลย์บอลในอินโดนีเซียก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับสำหรับทางโค้ชชำนาญนะรู้จักตัวนักกีฬารู้จักว่านักกีฬาคนนี้มาจากทีมไหนรู้จักสไตล์การเล่นเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ทางโค้ชชำนาญจะได้เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอินโดนีเซียนะผลงานของไทยอินโดนีเซียในช่วงหลังดีที่สุดก็คือได้เหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขัน4เกมนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมและรวมไปถึงแข่ง CV League ในช่วงหลังก็คืออันดับ3นี่แหละที่พวกเธอจะได้เป็นประจำมีแค่ปี2017เนาะที่ทางอินโดนีเซียเข้าไปชิงชนะเลิศในศึก4เกมนะฮะที่มาเลเซียแต่ว่าตอนนั้นก็แพ้กับไทยก็ถือว่ามาตรฐานของอินโดนีเซียเขาจะอยู่อันดับ3ของโซนอาเซียนนะครับว่าจะแข่งทั้ง CV League นะครับแข่งทั้ง4เกมก็ส่วนใหญ่จะได้ที่3มาโดยตลอดนะครับก็ทีนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับที่ทางอินโดนีเซียเขาก็อยากจะได้ทดลองใช้งานโค้ชต่างชาติเข้ามาคุมทีมดูซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นคนในอาเซียนคนแรกเลยนะครับที่ได้คุมทีมชาติอินโดนีเซียนะเพราะก่อนหน้านี้อินโดก็แทบจะไม่เคยใช้โค้ชต่างประเทศเลยก็จะมีโค้ชที่เป็นโค้ชคนจีนนะแต่ว่าโค้ชคนจีนที่เขาก็เหมือนกับอยู่กับลีกอินโดนีเซียมานานจนแทบจะเรียกว่าเป็นคนอินโดไปแล้วอ่ะนะครับผมจำชื่อแกไม่ได้แกก็เคยคุมทีมชายด้วยนะฮะคนนั้นก็เคยคุมอินโดนีเซียอยู่แต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกแหละคอนเน็กชันเขาหรือว่าเรื่องของภาษาอะไรพวกนี้เขาแทบจะเป็นคนอินโดไปแล้วอ่ะนะแต่กลายเป็นว่าโค้ชชำนาญก็ถือว่าเป็นโค้ชน่าจะเป็นใช้คำว่าแบบต่างชาติเต็มตัวคนแรกเลยนะฮะที่จะได้คุมทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งการประกาศของทางสมาคมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะเพียงแต่ว่าเขามีการประกาศผ่านทาง Instagram นะครับ IG ของทางสหพันธ์วอลเลย์บอลอินโดนีเซียนะครับประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันในศึก CV League รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมด้วยนะครับซึ่งในนั้นก็มีชื่อของโค้ชชำนาญดอกไม้รวมไปถึงคนไทยอีก2คนนะครับนั่นก็คือพิมพ์วัฒน์บุญจันทร์ซึ่งก็เป็น Strength and Conditioning Coach นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทักษะสมรรถภาพร่างกายไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านะคำแปลมันอาจจะแบบดูยากๆนิดนึงพิมพ์วัฒน์เนี่ยหรือว่าปอนนะครับผมก็ทำงานให้กับทีมชาติไทยก็อยู่กับทีมชาติไทยมาหลายปีนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ Strength Conditioning Coach ให้กับทีมชาติไทยมานานพอสมควรเหมือนกันรวมไปถึงฤดูกาลล่าสุดก็ทำให้กับทางนครราชสีมาคิวมินซีด้วยนะครับในประเภททีมหญิงนะแล้วก็อีกคนก็คือสุรพันธ์ทองเงินนะฮะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สถิติของทางทีมอินโดนีเซียด้วยนะฮะก็ถือว่าทางอินโดนีเซียเองจ้างนอกจากจะจ้างโค้ชชำนาญแล้วก็ยังจ้าง2คนไทยที่ไปทำงานกับโค้ชชำนาญด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าสตาฟทีมงานมากันยกแผงเลยทีเดียวนะครับ
อ่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ดูฟอร์มกันนะครับสำหรับอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันซีวีลีกที่จะเริ่มขึ้นนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวันที่2นี้แล้วนะครับศึกซีวีลีกสนามแรกที่ประเทศเวียดนามเนาะเราก็จะได้เห็นฟอร์มของทีมอินโดนีเซียของโค้ชชำนาญนะครับในสัปดาห์แรกนะครับแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามนะครับ 2-4 สิงหาคมแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ที่2โค้ชชำนาญก็จะคุมทีมชาติอินโดนีเซียเดินทางมาเยือนทีมชาติไทยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวคงจะได้เห็นฟอร์มกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียถึงโค้ชชำนาญด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของทีมเยาวชนชายทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วกันนะครับในการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับทีมชาติไทยของเราก็ลงสนามไปแล้วในรอบแรกเนาะก็แพ้ไปทั้ง3เกมก็หล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยทีมไทยของเราจะได้อยู่ในสาย H นะครับผมร่วมกับเวียดนามไต้หวันแล้วก็กาตาร์นะครับแต่ว่าเกมกับทางด้านของเวียดนามเราไม่ต้องเล่นแล้วนะเพราะเราเล่นกับเวียดนามไปแล้วในรอบแรกแล้วก็แพ้เวียดนามมาผมด้วยสกอร์2-3เซตซึ่งในวันนี้เนี่ยทีมไทยของเราลงสนามเจอกับไต้หวันซึ่งไต้หวันเนี่ยเป็นทีมอันดับ3ของกลุ่ม B นะครับทีมไทยของเราถ้าแพ้ในเกมนี้มีโอกาสที่เราจะหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 13-16 นะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยไปลุ้นนะฮะเล่นในรอบจัดอันดับ 9-12 นะครับซึ่งก็จะเป็นอันดับที่ดีกว่าเนาะก็นัดนี้ก็ถือว่าทีมไทยของเราเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้นั่งดูเต็มๆนะแต่ว่าเซต1เนี่ยเราเล่นได้ดีนะครับชนะไป25-20เซต2นี่โดนนำไปเยอะนะแต่ก็ยังกลับมาชนะได้นะครับ25-23แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเซต3เซต4เนี่ยไต้หวันกลับมาชนะ26-24แล้วก็25-21ต้องไปลุ้นกันต่อในเซตที่5นะครับซึ่งโอเคเซต5ทีมไทยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะไปได้ที่คะแนน15-9คะแนนเป็นชัยชนะเกมแรกของทีมไทยนะครับในการแข่งขัน U20 ชิงแชมป์เอเชียรอมานานนะครับกว่าที่จะเก็บชัยชนะได้สำหรับทีมชาติไทยก็แสดงความยินดีกับน้องๆนักกีฬาแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนด้วยนะครับอย่างน้อยก็ชนะได้แล้วรวมไปถึงชนะไต้หวันด้วยนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะครับทีมไทยของเราชนะไป1เกมแล้วนะครับทีมไทยของเราลงสนามในรอบที่2เนี่ยชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนนะครับเราชนะไต้หวันเราได้มา2แต้มแล้วก็เราแพ้เวียดนามเนี่ยเราก็ได้มา1แต้มนะครับผมก็ทำให้ตอนนี้เรามีอยู่3แต้มเนาะนัดสุดท้ายเนี่ยเราจะไปเจอกับกาตาร์นะครับซึ่งกาตาร์เนี่ยผมดูแล้วน่าจะแพ้ให้กับเวียดนามแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราชนะกาตาร์ได้นะครับเราก็น่าจะเข้ารอบไปเล่นในรอบจัดอันดับ 9-12 นะเพราะว่าเดี๋ยวไต้หวันกับเวียดนามเขาต้องไปตัดกันเองไปแย่งกันเองอีกทีนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมกับกาตาร์เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับเพื่อการันตีเข้าไปเล่นในรอบจัดอันดับ 9-12นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับเกมกับกาตาร์จะเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับ28กรกฎาคมนะเวลา 16:30 นนั่นเองนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการพิเศษนะครับเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สตาร์2024ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับทีมไทยลงสนามแข่งขันในทีมแอร์เอเชียไทยแลนด์นะครับหรือว่าทีมน้องๆยุวชนไทยชุด U17 นะครับที่จะเตรียมตัวไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก2024นะโดยในเกมวันนี้นะครับวันที่27กรกฎาคมเนี่ยเราก็ลงสนามในเกมนัดสุดท้ายนะครับของการแข่งขันนะครับเป็นเกมในนัดชิงอันดับ7เมื่อวานเนี่ยนะครับทีมไทยของเราลงสนามเจอกับทางด้านของเวียดนามนะครับก็เป็นเวียดนามชุดใหญ่แหละนะฮะที่นำมาโดยน้องตู้เย็นนะซึ่งทีมไทยของเราก็แพ้ให้กับเวียดนามไป0-3เซตก็เลยหล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับหรือมาเล่นในรอบชิงอันดับที่7นะครับเจอกับทางด้านของทีมจากแคนาดานั่นเองนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเกมในนัดนี้ทีมไทยของเราเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะต่อแคนาดาไปได้3-0เซตนะครับ25-19 25-20แล้วก็25-21คะแนนนี่เรียงกันเลยนะ29 20 21ก็เลยทำให้ทีมไทยของเราจบเกมในอันดับที่7ของการแข่งขันนะอย่างน้อยก็มีบวยนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่โอเคนะครับของน้องๆยุวชนไทยอย่างน้อยเราชนะคู่แข่งมาได้2เกมก็คือชนะฝรั่งเศสนะครับในนัดสุดท้ายของรอบแรกเนาะแล้วก็มาชนะแคนาดาในเกมนัดชิงอันดับ7นะครับก็ถือว่าโอเคนะโดยรวมนะฮะถึงแม้ว่าเราจะแพ้แพ้เราแพ้คู่แข่งที่เป็นงานหนักแพ้จีนนะครับแพ้บราซิลนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะฮะที่เหลือนี่เราก็ถือว่าเก็บชนะได้หมดโดยเฉพาะเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเราชนะแคนาดาไปได้3-0เซตเลยนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆนักกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกสอนด้วยนะครับที่สามารถเก็บชนะส่งท้ายการแข่งขันได้นะครับผมก็สำหรับทีมไทยของเราจะเตรียมตัวนะครับเดินทางไปแข่งขันในศึก U17 ชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศเปรูนะครับโดยจะแข่งขันกันในเดือนหน้านะครับ 17-24 สิงหาคมนะฮะก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแข่งขัน U17 ชิงแชมป์โลกถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีได้ให้ทางทีมงานผู้ฝึกสอนได้ทดลองระบบทดลองตัวผู้เล่นให้กับน้องๆในชุดนี้เนาะว่าผลงานของเราในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยเราจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักกีฬากันต่อนะครับในการแข่งขันรายการต่อไปนะครับโอเคครับประมาณนี้คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราวอลเลย์ของเราด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ